หัวบล็อกไฟฟ้าไร้สายรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีรูหกเหลี่ยมตรงกลางนะครับทำให้เราสามารถใส่ดอกไขควงดอกสว่านที่เป็นหกเหลี่ยมได้นะครับทำให้เราใช้งานได้หลากหลายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนหัวบล็อกธรรมดาให้สามารถใส่รูหกเหลี่ยมได้นะครับในตอนแรกเราก็ถอดน็อต4ตัวตรงนี้นะครับต่อไปก็ให้เราถอดระหว่างตัวชุดมอเตอร์กับชุดเกียร์นะครับก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงนะครับคว่ำแล้วก็ถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะแยกออกเป็น2ส่วนตามนี้นะครับก็แยกมาที่ชุดเกียร์นะครับก็นำเหล็กบางๆตรงนี้ออกนะครับคว่ำแล้วเอาชุดเกียร์ออกมานะครับนี่ก็จะเป็นชุดเกียร์แล้วก็พักไว้ก่อนก็มาดูที่ตัวหัวบล็อกนะครับที่หัวบล็อกก็จะเป็นยางกลมๆดำๆนะครับก็ให้เราถอดออกได้เลยจากนั้นก็นำบล็อกตัวใหม่นะครับที่เราได้สั่งมาก็ใส่ตัวยางดำๆตรงนี้นะครับเข้าไปก็นำหัวบล็อกมาใส่กับเบ้าชุดเกียร์นะครับต่อไปก็นำชุดเกียร์มาใส่นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็หมุนเพื่อให้ลงล็อกนะครับก็สังเกตได้ว่าชุดเกียร์ก็จะเสมอกันแบบนี้นะครับก็นำแผ่นเหล็กที่เหลือมาใส่นะครับต่อไปก็นำชุดเกียร์กับชุดมอเตอร์มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับสังเกตที่เสมอด้านล่างนะครับที่เป็นเรียบๆก็หันเข้าลงด้านล่างนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นก็กดสวิตช์เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ฟันเฟืองหมุนมาตรงกันนะครับเราก็สามารถใส่ได้ตรงล็อกต่อไปก็ใส่น็อตเข้ากับที่เดิมนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ถึง5นาทีก็เปลี่ยนบล็อกธรรมดาให้เป็นรุ่นใหม่ได้ทันทีต่อไปเราก็สามารถใช้ได้ทั้งดอกไขควงดอกสว่านสว่านดอกเล็กนะครับสว่านดอกใหญ่หรือแม้แต่ตัวลูกบล็อกเองนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างสะดวกก็เป็นวิธีการง่ายๆเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้นะครับสำหรับตัวบล็อกอะไรที่ผมสั่งมานะครับผมก็สั่งมาจาก Lazada นะครับในราคา80กว่าบาทและรวมค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับตอนนั้นผมใช้โค้ดส่วนลดด้วยก็ใช้เวลาในการจัดส่งอยู่ที่ประมาณ6วันนะครับเพราะว่าผมสั่งวันที่11ผมได้รับวันที่17นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็มาเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าเพื่อนหัวบล็อกของเพื่อนยังเป็นรุ่นเก่าอยู่อันนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปดูกันได้เลยนะครับ1ไลค์1 Subscribe เท่ากับ1กําลังใจให้กับประยุทธ์เดวายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับประยุทธ์เดวายด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องประยุทธ์เดวายก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ